โอ้โหกลางวันแดดร้อนขนาดนี้ไม่ไหวแล้วบ้านผมมีแอร์อยู่ตัวเดียวครับแต่วันนี้จะตัดสินใจซื้อแอร์ตัวใหม่ว่าแต่จะติดตรงไหนดีวิบัติติดแอร์ตรงไหนดีก็ในห้องหนูไงร้อนมากๆเลยบอสซ่าติดแอร์ตรงไหนดีห้องกินข้าวสิอยู่ตรงเนี้ยได้ทุกคนอ่ะกล้วยติดตรงไหนดีห้องครัวได้ไหมทำกับข้าวเนี่ยร้อนเหลือเกินทำอะไรอยู่เนี่ยเช็ดตูดหมาเลือกไม่ได้สักทีจัดตัวนี้ไปเลยดีกว่าแอร์เคลื่อนที่จากยะสวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์มาติดบ้านกันอยู่ใช่ไหมครับและหลายคนก็มีปัญหาเหมือนผมครับจะติดห้องนั้นดีหรือติดห้องนี้ดีฉันอยู่ห้องไหนกันแน่จะติดแอร์หลายๆตัวมันก็เปลืองแล้ววันนี้ผมก็มีทางออกครับโดยแอร์เคลื่อนที่จากยอกตัวนี้เลยก่อนไปติดแอร์นะครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะว่าทำไมผมถึงจะต้องใช้แอร์เคลื่อนที่ไม่เอาแอร์แขวนติดผนังคือในห้องนอนผมเนี่ยมีแอร์ติดผนังอยู่ตัวนึงแล้วครับแล้วก็ใช้เฉพาะตอนนอนแต่ก่อนในบ้านเราสามารถนอนรวมกันได้นะเพราะเด็กๆตัวเล็กครับก็เลยมีห้องแอร์ห้องเดียวแล้วพอเด็กๆโตมาเราก็จัดการแยกห้องให้เขามีห้องส่วนตัวครับแล้วเขาก็ตัวใหญ่มานอนกับเราไม่ไหวแล้วอีกปัญหาหนึ่งนะครับบ้านผมเนี่ยมิเตอร์ไฟคือ5/15ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราติดแอร์แล้วเปิดพร้อมกันหลายตัวเนี่ยไฟไม่พอครับซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละอย่างของผมนะครับถ้าจะเปิดพร้อมกันเนี่ยผมจะแบ่งเฟสแล้วก็คำนวณการใช้งานไฟซึ่งหลังจากคำนวณแล้วนะครับผมสามารถเปิดแอร์ในห้องนอนผมแล้วก็เปิดแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้พร้อมตู้เย็นได้ในเวลาเดียวกันแต่ถ้ามากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับต้องไปขอมิเตอร์ใหม่ทีนี้ในการที่ผมเลือกใช้แอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันช่วยผมประหยัดหลายๆเรื่องครับค่าติดตั้งไม่ต้องเสียเราสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็ยังสามารถย้ายไปจุดต่างๆตามที่เราต้องการได้ครับซึ่งในอนาคตผมจะทำ DIY นะกั้นโซนสำหรับติดแอร์ในแต่ละห้องครับซึ่งผมจะมีพื้นที่ทำงานที่เปิดแอร์ได้มีพื้นที่นั่งเล่นที่เปิดแอร์ได้แล้วก็ห้องลูกเปิดแอร์ได้โดยเราจะสลับใช้ในเวลาแตกต่างกันไปครับส่วน DIY กั้นห้องติดแอร์รับรองเร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนจ้ะก่อนจะไปรีวิวอยากให้เพื่อนๆแยกจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะสับสนนะเพราะว่าคำโฆษณาเนี่ยแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันมี2แบบครับแบบแรกคือแบบที่เป็นแอร์คอนดิชันแนลจริงๆนะครับหรือเป็นเครื่องปรับอากาศจริงๆอย่างที่ผมจะรีวิววันนี้นะกับแอร์เคลื่อนที่นะครับที่บางทีในเว็บไซต์โฆษณาเนี่ยมันคือพัดลมไอเย็นหรือพัดลมไอน้ำนะครับอย่างนั้นจะเป็นคนละแบบกันครับซึ่งแอร์คอนดิชันแนลเนี่ยจะเป็นแอร์แบบปกติเลยนะครับก็คือมีคอยร้อนมีคอยเย็นนะครับสามารถทำความเย็นได้แล้วก็จำกัดพื้นที่การใช้งานตาม BTU นะครับอย่างที่ผมจะใช้นะพื้นที่ห้องลูกผมก็อยู่ประมาณ12ตารางเมตรนะครับตัว 12,000 BTU เนี่ยสามารถใช้งานครอบคลุมได้ถึง16ตารางเมตรครับแล้วซื้อที่ไหนดีซื้อที่ไหนถูกผมจะเปิดให้ดูจาก Shopee ครับแต่ Shopee ก็มีหลายเจ้านะครับแต่เจ้าที่ผมเลือกซื้อแอร์เนี่ยคือเจ้านี้เลยครับ Modern Force ซึ่งนอกจากเขาจะมีแอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ลดราคาตลอดเวลาครับคือเช็คแล้วเนี่ยถูกมากๆตัวที่ผมซื้อของยอกนะครับแบรนด์เนมนะของแท้นะ 12,000 BTU อยู่ที่ 1,800 กว่าบาทเท่านั้นเองครับที่สำคัญเพื่อนๆสามารถเลือกผ่อน 0% ได้ตั้งแต่3-10เดือนนะครับมีรับประกันศูนย์จากแบรนด์ผู้ผลิตครับส่งฟรีไม่ต้องไปกดเก็บคูปองให้เสียเวลาและส่วนลดเพิ่มเติมรอท้ายคลิปวิดีโอครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะแล้วนี่ก็คือแอร์เคลื่อนที่จากยอร์กที่ผมสั่งมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคือตอนแรกสั่งมาคิดว่าจะเล็กครับไม่เล็กนะตัวใหญ่พอสมควรเลยครับมาดูอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะครับอย่างแรกคือใบรับประกันนะครับอันนี้แน่นอนครับมาจากยอร์กจริงๆตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับแล้วเนี้ยแอร์เคลื่อนที่หลายคนก็เอาแล้วจะเอาลมร้อนออกจากห้องยังไงนะครับคือเขามีอุปกรณ์มาให้นะอย่างแรกก็คือตัวเป็นพาเนลนะครับสำหรับใช้กับพวกบานเลื่อนนะครับก็คือถ้าเรามีหน้าต่างบานเลื่อนเนี่ยเราก็เอาไปเสียบนะครับที่ข้างหน้าต่างบานเลื่อนเรานะก็จะมีรูตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีตัวท่อนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะมีฝาปิดนะเวลาที่ถอดตัวท่อระบายความร้อนออกเนี่ยเราก็สามารถปิดไว้อย่างนี้ได้เลยตัวท่อระบายความร้อนนะครับวัสดุดีมากนะไม่ของแข็งนะครับแล้วก็ให้มาครับความยาวประมาณ2เมตรครับนี่ครับไม่ใช้เราก็เอาเก็บเข้าไปครับแล้วก็มีสายน้ำทิ้งมาให้นะครับอันนี้50เซนนะครับไม่ยาวนะครับนี้ถ้าใครจะต่อให้ยาวๆเราก็ต้องซื้อเพิ่มครับเวลาที่เราไปติดตั้งพาเนลนะครับตัวนี้เขาก็จะมีตัวเป็นฟองน้ำนะครับเป็นฟองน้ำนะที่เป็นกาวนะครับไว้สำหรับอุดตามร่องตามรูต่างๆนะครับไม่ให้แอร์หรือไม่ให้ความเย็นออกไปนะฮะแล้วก็มีรีโมทครับ
ส่วนคนที่ซื้อแอร์แขวนจากร้านนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะหาช่างติดตั้งที่ไหนนะครับทางร้านเนี่ยเป็นทีมของคิวช้างที่เป็นพาร์ทเนอร์ติดตั้งของ SCG ครับสเปคตัวนี้ 12,000 BTU นะครับกินไฟสูงสุดอยู่ที่ 1,360 วัตต์ครับนอกจากการควบคุมด้วยรีโมทแล้วนะครับบนหน้าจอก็จะมีปุ่มต่างๆให้เรากดตรงนี้ครับมีปุ่ม power นะครับมีปุ่มปรับอุณหภูมินะครับสามารถปรับโหมดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมธรรมดาตัวนี้ดีนะมีโหมดได้ด้วยนะครับสำหรับเวลาที่หน้าฝนนะครับฝนตกนะเราสามารถทำเป็นตัวดูดความชื้นได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราปิดในห้องอย่างเงี้ยแล้วเปิดตัวนี้นะครับห้องเราก็จะลดความชื้นครับซึ่งป้องกันกลิ่นอับและเชื้อราได้ด้วยโหมด cool นะครับก็เป็นโหมดสร้างความเย็นหรือเป็นโหมดแอร์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโหมดปรับแบบออโต้นะครับพัดลมก็สามารถปรับได้3ระดับนะครับ low middle high นะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ครับในโหมดสลีปนะเครื่องก็จะทำงานเงียบขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีโหมด Follow Me ครับที่ต้องสั่งงานจากรีโมทเท่านั้นโดยโหมดนี้รีโมทจะกลายเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพื่อความแม่นยำในการทำความเย็นนั่นเองครับและเวลาไฟดับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเจ้ายอกตัวนี้สามารถกลับมารีสตาร์ทเปิดเครื่องเองได้และมีระบบกันไฟกระชากอีกด้วยครับเวลาสั่งออนไลน์เราก็กลัวว่าถ้าของเสียจะซ่อมที่ไหนจะยังไงใช่ไหมตัวนี้สามารถเข้าศูนย์ยอร์กได้เลยนะครับรับประกันคอยเย็นรับประกันคอยร้อนรับประกันคอมเพรสเซอร์นะครับและรับประกันแผง PCB outdoor 1ปีครับแล้วพอเราใช้แอร์เคลื่อนที่นะครับปัญหาของการล้างแอร์เราก็จะหมดไปด้วยครับเพราะว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถล้างแอร์ได้ด้วยตัวเองง่ายมากๆนะครับแค่เพื่อนๆนะครับแกะแผงตัวนี้แค่นี้เองนะครับออกไปล้างเป็นประจำนะครับแค่นี้แอร์เราก็สะอาดเหมือนใหม่ครับนอกจากฟิลเตอร์ตัวด้านบนแล้วนะเพื่อนๆครับเรายังต้องเอาฟิลเตอร์ตัวด้านล่างตัวนี้นะครับแกะไปทำความสะอาดด้วยนะครับผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆที่อยากให้แอร์ทำงานเย็นตลอดนะครับไม่กินไฟนะแกะแผงตัวนี้ออกไปล้างนะครับเดือนละสัก2ครั้งกำลังดีครับด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อต่อลมร้อนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เขาแถมมาให้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บสายไฟครับนี่เราติดตั้งเข้าไปเลยนะฮะพันแล้วหัวปลั๊กเก็บไว้ไหนนะครับนี่ครับก็เสียบไว้ตรงนี้เลยเห็นไหมเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับมีช่องเดรนน้ำอยู่2จุดนะครับก็จะมีด้านบนนะครับกับด้านล่างนะใช้ท่อระบายน้ำด้านบนนะครับส่วนท่อระบายน้ำด้านล่างเราจะเดรนออกเมื่อเครื่องมีสัญญาณเตือน8ครั้งและหน้าจออยู่ในโหมด P1 ครับถ้าเราไม่เอาน้ำออกนะครับเครื่องอยู่ในโหมดคูลิ่งหรือโหมดไดเนี่ยเครื่องจะหยุดทำความเย็นอัตโนมัติครับแต่พัดลมจะยังคงทำงานอยู่หรือถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะให้ท่อระบายน้ำออกไปนอกบ้านนะเราก็เอาหยอดลงกระถางต้นไม้ในบ้านก็ได้นะหรือใครจะมีกระป๋องไว้ใส่นะครับก็คอยดูน้ำล้นให้ดีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับแหวนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวต่อท่อลมร้อนเท่ากับเครื่องนะครับเราก็จัดการติดเข้าไปกับท่อลมร้อนซะก่อนนะครับดันเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนะเขาก็จะเป็นชิ้นเดียวกันละนะครับแล้วว่าเวลาเราไปติดกับเครื่องนะครับข้างบนมันจะมีคลิปอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะมีท่อลมร้อนนะครับไว้ใช้ละแค่นี้เองนะครับทุกคนครับบ้านผมเนี่ยไม่ใช่หน้าต่างบานเลื่อนนะครับเป็นหน้าต่างเขาเรียกบานอะไรบานกระทุ้งใช่ไหมนะครับเป็นบานกระทุ้งแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการติดตั้งนะครับจริงเราถ้าจะให้ดีนะเราก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับหรือว่าเอาแผ่นโฟมปิดด้านในก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อมานะผมจะใช้วิธีติดอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนะก็คือจะเอาใส่เข้าไปในวงกบแบบนี้ซึ่งวิธีติดตั้งนะครับตัวแผ่นพาเนลตัวนี้นะครับเราก็วัดก่อนนะว่าหน้าต่างเราสูงประมาณไหนนะครับแล้วก็เขาจะมีรูน็อตให้พอดีเลยนะใกล้เคียงกับขนาดหน้าต่างนะครับเราก็ใส่เข้าไปครับเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในรูน็อตตรงนี้นะครับซึ่งแค่นี้นะครับมันก็จะล็อกความสูงของพาเนลไว้ได้แล้วครับใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาหน้าต่างของผมแม่งงับไว้นะครับซึ่งมันก็จะเหลือช่องอยู่บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อย DIY นะครับทำแผ่นปิดนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาทำให้เพื่อนดูอีกทีนะครับพอผมเอาท่อไปติดกับตัวแผงนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องหาฟิวเจอร์บอร์ดหาอะไรมาอุดหาโฟมมาอุดไปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวขอถ่ายลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทดสอบเปิดให้เพื่อนๆดูกันครับวันนี้ผมจะไม่ได้ต่อท่อน้ำทิ้งออกนอกบ้านนะครับผมจะเอาใส่ถ้วยไว้ในบ้านเลยนะครับซึ่งเวลาเราถอดท่อตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีจุกด้วยนะครับเก็บไว้ด้วยนะอย่าให้หายนะครับแล้วก็นี่ครับเอาท่อใส่ยางใส่เข้าไปแบบนี้ฮะณปัจตอนนี้บอกอุณหภูมิในห้องนะครับก็คือ32องศาครับเดี๋ยวจะเย็นเกินไปนะฮะเอาสักประมาณ24องศาก็พอนะอยู่ในห้องนอนโอเคเปิดสวิงด้วยนะครับพัดลมจะได้สายไปสายมาครับในขณะที่ยังไงเปิดแอร์กันเย็นฉ่ำนะครับข้างนอกตรงนี้เขาก็จะปล่อยไอร้อนออกมานะครับตรงนี้เป็นไอร้อนนะซึ่งถ้าใครเป็นสาย DIY ครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเอาไอร้อนตรงนี้มาทำอะไรได้บ้างผมคิดไว้อย่างนึงแล้วคือเครื่องอบผ้าครับจากที่ผมทดสอบใช้งานใช้ได้จริงครับเย็นจริงครับ
ห้อง12ตารางเมตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีครับเย็นทั่วทั้งห้องแอร์เคลื่อนที่เนี่ยอาจจะไม่เย็นเร็วเท่ากับแอร์แขวนนะครับแต่แลกมาด้วยการใช้งานที่สะดวกก็ถือว่าโอเคครับเปิดแอร์ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงน้ำทิ้งก็จะประมาณนี้นะครับผมจะบอกว่าบ้านใครที่มีห้องเยอะๆนะครับมีหลายๆห้องแต่ว่าไม่ได้ใช้แอร์พร้อมกันนะครับซื้อแอร์แบบนี้ประหยัดกว่าเยอะมากๆนะครับและใครอยากได้แอร์ราคาประหยัดแบบนี้นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแอร์จากร้าน Modern Force นะครับใน Shopee แอร์บ้านราคาประหยัดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยนะครับที่สำคัญคือจัดส่งฟรีครับและโค้ดส่วนลดสำหรับคนที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปเลยครับ Modern Baby นะครับแบบที่พิมพ์ไว้ตรงนี้เลยนะครับไปสั่งซื้อครับลดเพิ่มอีก150บาทนะครับถ้าซื้อแอร์ยอร์กตัวนี้ครับและขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปกดติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ